ผู้ชมคะมีเหตุการณ์ที่คนกลุ่มหนึ่งไปขู่กันโชคทรัพย์ชาวบ้านที่จังหวัดเชียงรายค่ะโดยบอกว่าถ้าไม่ยอมให้เงินตามที่เรียกจะจับตัวไปเรียกค่าไถ่แล้วก็ทำร้ายร่างกายสุดท้ายตำรวจวางแผนจับกุมตัวมาได้ค่ะตำรวจภูธรแม่สายจังหวัดเชียงรายจับนายสมเกียรติเชื้อมงคลและนางสาวไพรินทร์งามเลิศมาสอบปากคำนะคะหลังมีคนแจ้งความว่าถูก2คนนี้บังคับข่มขู่ให้โอนเงิน 400,000 บาทให้ไม่เช่นนั้นจะไม่รับรองความปลอดภัยโอนเงินไปแล้วก็ถูกข่มขู่กลับอีกค่ะบอกว่าต้องจ่ายเพิ่มอีกเพราะโอนไปไม่ครบตำรวจชุดสืบสวนภูธรแม่สายวางแผนช่วยเหลือผู้เสียหายค่ะเมื่อวานนี้นัดส่งมอบเงินกันที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในตำบลเวียงพางคำควบคุมตัวทั้ง2คนเอาไว้ได้แล้วก็นำตัวมาขยายผลนะคะล่าสุดค่ะจับผู้ต้องหาในกลุ่มนี้เพิ่มได้อีกเป็นชายอีก3คนควบคุมตัวได้ที่อาคารบริษัทเอกชนด้านการเงินแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอแม่สายตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดร่วมกันกระทำความผิดฐานร่วมกันกันโชคโดยขู่ว่าจะฆ่าและร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่อันตรายแก่กายหรือจิตใจและข้อหาซ่องโจรค่ะ